สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัตน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไคร e ในชาแนลต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0 0 0 0ื่นซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัตนคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึงควันหลงศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่การท่าเรือ เสมอเซเรโซโอากาทีมแกร่งจากเจลีกไปด้วยสกอร์1ประตูตอน1เป็นคลิปที่ผมทำแล้วรู้สึกมีความสุขพอสมควรนะครับเพราะได้เห็นทีมฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเสมอทีมระดับเจลีกได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนฟุตบอลการท่าหรือทุกคนน่าจะแฮปปี้กับผลการแข่งขันของทีมในวันนี้นะคือเกมนี้เนี่ยพูดตามตรงนะครับมันสำคัญสำหรับการท่าเลยอย่างมาก ที่ต้องมีแต้มให้ได้นะครับหากหวังจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะเขาเนี่ยพลาดท่าแพ้คิดฉีมาแล้วก็พึ่งมาชนะในเกมล่าสุดกับทีมจากจีนนะครับทำให้มี3มแต้มนัดเจอเทรโซ่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อต่อลมหายใจในการเข้ารอบนะครับซึ่งเกมในการท่าเรือภายใต้การคุมทีมของโคชอุสราวุตรีพันเนี่ยก็จัดนักเตะชุดเต็มลงสนามแบบครบคันเลยนะครับทั้งจอนบาจโจซัวเรสโกซุนกิปรกรณ์เปรมพัก ฟิลิปโรเลอร์คือจัดหนักจัดเต็มจริงๆและการท่าเรือเนี่ยกำลังใจกำลังดีนะครับเพราะเกมล่าสุดเอาชนะมาได้ขณะที่เซเลโซโอซากากันหน่อยทีมนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาบ่อยๆนะครับเพราะมีถ่ายทสดผ่านทางสยามสปอร์ตด้วยในฟุตบอลเจลีกก็ได้เห็นฟอร์มของเซเลโซโอซากานะครับแต่เกมนี้เนี่ยเขามีการโรเทชันนักเตะเกือบทั้งทีมเลยประตูเนี่ยก็ใช้เป็นมือ2อย่างเคนยามาซึอินะ ไม่มีชื่อของคิมจินฮยอนที่ได้พักทําให้เกมเนี้ยดังวันลามที่เขาเป็นประตูมือ3เนี่ยพอไม่มีชื่อของคิมจินฮยอนเขาเลยขยับขึ้นมาเป็นมือ2เป็นตัวสำรองในเกมนะครับนอกนั้นเนี่ยทางฝั่งของเซเรโซโอสกาก็ส่งดาวลุ่งและตัวสำรองเพียบเลยแต่ก็มีตัวเก๋าลงมาประคอง2คนนะครับก็คือนาโอยุกิฟูจิตะคนนี้เป็นกองกลางจอมแกร่งเหมือนกัน แล้วก็มีโอคุโบะนะครับโหคนนี้กองหน้าที่โคตรเก๋ของฟุตบอลเจลีกดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นเคยยิงประตูทีมชาติไทยมาแล้วนะครับแต่ที่เขาส่งดาวรุ่งกับตัวสมรองลงมาเนี่ยเตเรโซ,โซเขาก็ไม่ได้ประมาทนะครับเพราะว่ารายชื่อนักเตะบนมานั่งสำรองเนี่ยนักเตะตัวหลักอยู่กันครบเลยครับก็คือเขาก็เน้นเหมือนกันแหละแต่แค่อาจจะมีการโลเทชันนักเตะเพราะ3วันเตะทีเนี่ยทำให้นักเตะตัวหลักล้านะครับ ซึ่งเกมนี้การท่าเรือทําได้ดีมากๆนะครับครึ่งแรกเนี่ยสู้ได้สนุกนะประกบนักเตะเซเรโซ่แบบติดตลอดทําให้นักเตะเซเรโซ่เล่นยากแต่การท่าเรือก็เกือบโดนหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่เซเรโซ่เนี่ยไม่ค่อยคมนะด้วยการที่นักเตะส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งแล้วก็สํารองเนี่ยความเฉียบคมของพวกเขาไม่เท่ากับตัวจริงอยู่แล้วนะก่อนที่การท่าเรือนะครับจะมาได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่ประกาเปรมพักโอโหซัดไกลมากๆก็คือเหมือนจะเปิดไปให้จอนบาจโจ้แหละครับ แต่น้ำหนักและทิศทางบอลเนี่ยดีมากๆบอลตกพื้นแล้วก็ประตูของเซเดโซที่เป็นมือ2เนี่ยออกมาพลาดนะครับบอลข้ามศีรษะเข้าไปเลยเป็นประตูที่ตัวประกรณบเองก็ยิ้มเขินๆขนาดที่แฟนบอลท่าเรือน่าจะเฮแบบสุดเสียงนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยการท่าเรือออกนำเซเดโซ่ต่อศซึ่งพอจบครึ่งแรกเนี่ยผมมีความหวังที่จะได้เห็นการท่าเรือล้มเซเดโซได้นะ แต่เซเดโซต้องใช้ชุดนี้เล่นตลอด90นาทีอย่าส่งตัวจริงมาแต่กลับมาขึ้งหลังนะครับเซเดโซเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันส่งนักเต่ตัวหลักลงมาคบคันนะครับไล่ตั้งแต่อายามุเซโกแนวรับตัวจริงของทีมเซเดโซคนนี้ดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนนะครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งอย่างมากพอลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเกมรับเซเดโซแน่นขึ้นจริงๆจากนั้นก็ส่งตัวลุกตัวจริงลงมาเพียบเลยทั้ง สากาโมโตะคนนี้เนี่ยดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันนะครับใช้ยาของสากาโมโตะที่สื่อญี่ปุ่นเรียกคือเมสซี่ซากุระนะทักษะการเล่นเนี่ยสุดยอดคนนี้เนี่ยเคยเล่นงานพี่อุ้มทีลทอลมาแล้วสําหรับสากาโมโตะแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือคิโยตะเกะอดีตนักเตะเซบียาดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นโอโ้โหฝีเท้าก็ระดับท็อปของฟุตบอลเจลิงเหมือนกันก็ลงมานะครับก็ทําให้เกมของเซเดโซโอซากาเนี่ยดีขึ้นแบบ ชัดเจนเลยแล้วก็เหนือกว่าการท่าเรือเกมลุกสามารถกดได้แล้วก็ไม่ได้ประตูตีเสมอจากสกามโมโตะในช่วงท้ายเกมนะครับจากนั้นเซเรโซก็พยายามที่จะเอาประตูที่2แหละแต่การท่าเรือต้องยอมแล้วว่าวันนี้แนวรับถือว่าสมาธิดีนะครับแล้วก็ยันอยู่นะครับจนจบเสมอแบ่งกันไปคนละ1แต้มนะบอกเลยนะครับเป็นหนึ่งแต้มสําคัญมากๆของการท่าเรือทําให้โอกาสของพวกเขาเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่ในการลุ้นเข้ารอบ เกมนี้ต้องชมว่าการท่าเรือสู้ได้ดีนะครับช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่แต่ด้วยการที่เล่นแบบนี้เนี่ยต้องใช้พละกําลังเยอะมากๆช่วงท้ายก็เลยอาจจะแผ่วไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่เก็บได้หนึ่งแต้มนะครับคือผมย้ําอีกครั้งนะว่าเจอทีมเจลีกเนี่ยมันยากจริงๆมาตรฐานฟุตบอลของเขาอ่ะมันสูงลิฟต์มากๆยังห่างไกลจากฟุตบอลไทยครับถึงแม้ว่าเซเดโซโอซาก้าเนี่ยจะส่งดาวรุ่งหรือสำรองลงมาเล่นแต่ผมบอกเลยว่านักเตะของเซเดโซเนี่ยคุณภาพนะครับ คือนักเตะสำรองของเซเรโซ่เนี่ยสามารถไปเป็นตัวจริงให้ทีมเจลิกทีมอื่นๆอ,อย่างพวกโอิตะโชนันชิมิสึสบายๆเพราะฉะนั้นคุณภาพนักเตะญี่ปุ่นของเขาสูงจริงๆขณะที่ดาวรุ่งเซเรโซ่เรื่องของฝีเท้าก็ระดับท็อปของฟุตบอลเจลิกนะครับคุณภาพเนี่ยมันบอกชัดเจนเพราะเขาเนี่ยส่งนักเตะไปยุโดเพียมนะสำหรับเซเรโซ่โอซาก้าไม่ว่าจะเป็นชินจิคังาวะมินามิโนะคาคิตานิคิโยตะเกะแล้วก็อีกหลายคนนะครับ ซึ่งดาวรุ่งของเซเรโซ่เนี่ยเจลีกเขายอมรับว่าระดับท็อปเหมือนกันก็อยู่ในอารมณ์เดียวกับพวกคาชิมาแอนเลอร์ฟอนตาเล่ได้เลยแต่ช่วงหลักอาจจะดรอปลงไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องของดาวรุ่งเซเรโซ่นะครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะได้เห็นหนักเตะเซเรโซ่เหล่านี้ที่เล่นกับการท่าเรือนอนาคตไปยุโรปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอายมุเซโกะสการโมโตะแต่ต้องชมว่าเกมนี้การท่าเรือช่วยกันได้ดีจริงๆโดยเฉพาะเกมรับนะครับ โรเลอร์นี่วิ่งตลอดเลยนะกับการเล่นเป็นแบ็คขวาเติมมันมากแล้วก็ลงไปรับทันขณะที่ทิตาทรที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้าย2เกมติดเนี่ยผมมองว่าน้องเขาเนี่ยอนาคตไกลยอยู่แล้วนะครับเขาเป็นแบ็คที่ค่อนข้างที่จะมีการเข้าบอลที่หนักแล้วก็เล่นเกมรับโอเคแต่ก็มีพลาดน,นิดนึงนะครับจนทําให้เจอเซเรโซ่เจาะทางฝั่งนะั้นแล้วก็ได้ประตูนะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าวันนี้นักเตะการท่าเรือในตำแหน่งเกมรับอะเล่น ได้ดีพอสมควรและช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ช่วยกันประกบนะแต่การท่าเรือยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขึ้นไปทําเกมลุกทีมยังเน้นในส่วนของความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักปล่อยบอลออกจากเท้ากันค่อนข้างยากไปหน่อยนะครับโซเ,เนี่ยังพึ่งไม่ค่อยได้จริงๆนะในฟุตบอลระดับเอเชียแต่อคนที่ผมชอบผมชอบประกรณ์นะเขาก้าเล่นดีนะครับพอออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะัดที่2เนี่ยก็ทาให้การท่าเรือมีเกมลุกที่มีมิติขึ้นแถมยิงได้ต่อเนื่องด้วย โดยรวมนะครับเป็นเกมที่การท่าเรือเนี่ยสู้กับเซเดโซได้สนุกเหมือนว่าโคดอุดและนักเตะการท่าเรือเนี่ยจะรู้ว่าการเล่นกับฟุตบอลระดับเอเชียควรจะเล่นยังไงรวมไปถึงสภาพร่างกายนักเตะของการท่าเรือเนี่ยพอมันมีแมตช์ให้ลงเล่นให้แข่งขันเนี่ยก็ทําให้นักเตะการท่าเรือฟิตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับวิ่งสู้กับคู่ต่อสู้ได้สนุกเลยภาพรวมการท่าเรือมีทิศทางที่ดีขึ้นจากเกมแรกนะครับทำให้ตอนนี้ผ่านไปสามนัดการท่าเรือเก็บได้สีแต้ม โอกาสเข้ารอบยังเปิดกว้างนะครับเกมหน้าเจอเซเรโซอีกแมตช์ไม่ง่ายแน่นอนแต่ถ้ามีแต้มก็ได้ลุ้นอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเซเรโซโอซาก้าจะกลับมาจัดนักเตะตัวหลักลงสนามครบแล้วอันนี้เป็นบทพิสูจน์อีกครั้งของการท่าเรือเลยนะครับซึ่งถ้าการท่าเรือช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่เล่นเกมรับอย่างมีระเบียบวินัยก็ได้ลุ้นอยู่นะครับแต่ต้องยอมแล้วว่าจะให้การท่าเรือไปเปิดเกมแรกกับทีมระดับเซเรโซโอซาก้าเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับมีสิทธิ์ที่จะโดนยิงเยอะด้วย สำหรับผมนะเป็นหนึ่งแต้มสําคัญสาหรับการท่าเรือจริงๆนะครับที่เสมอทีมระดับเจลิกได้เชื่อว่าผู้บหลานสโมสโรโค้ชนักเตะและทีมงานรวมไปถึงแฟนบอลการท่าเรือก็ดีใจกับ1แต้มนี้แน่นอนนะครับแต่การท่าเรือก็ต้องพัฒนามากกว่านี้นะเพื่อให้สู้กับทีมในเอเชียให้ได้มากกว่านี้แต่โดยรวมการท่าเรือโอเคเลยนะครับเสียได้อย่างเดียวพลาดจังหวะเดียวโดนสกามโตะยิงเลยก็เลยทำให้จาก3มแต้มเหลือเพียงแค่ หแต้มเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าฟุตบอลระดับนี้เนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อดีของการที่ทีมจากไทยไปเล่นฟุตบอล a .F.C. แชมเปี้ยนลิกในครั้งนี้นะครับคือเราได้เห็นนักเตะชาวไทยทําประตูได้เยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆเลยตอนนี้นักเตะไทยยิงประตูได้เยอะนะครับปรกรณ์เปรมพัก2ประตู ทีเลสิน2ประตูเอกนิษฐ์ปัญญา1ประตูเอลิสดอลเล่หประตูแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์1ประตูรวมไปถึงสิวกรเตตะกูล1ประตูนะครับเรียกได้ว่าปกติเนี่ยในฟุตบอลเอเชียเนี่ยจะเห็นนักเตะต่างชาติของไทยลีกยิงประตูเป็นหลักแต่คราวเนี้ยมีนักเตะไทยที่ช่วยกันยิงประตูได้เยอะขึ้นก็มองว่าเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับนะัดต่อไปของการท่าเรือย,ย้ำอีกครั้งนะครับจะลงเล่นนัดที่4ของรอบแบ่งกลุ่มในวันเสาร์ที่3กรกฎาคมโดยท่าเรือจะพบกับเซเรโซโอซาก้า ในเวลา5โมงเย็นก็ติดตามกันได้นะครับแฟนบอลท่าเรือให้กำลังใจทีมรักกันเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เนี่ยมันก็เป็นเกียรติประวัติสำหรับสมโมสร,รเลยนะก็รอดูแลกัน่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาคุยหลังเกมแบบจัดเต็มของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแฟนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ และที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช anel ต้องซุยมุ่งสู่50 0 0 0ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัต์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ